เข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวสวัสดีค่ะพบกับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ้มชวนทำครีมหมักผมค่ะทำให้ผมดำเร็วนะคะและดำนานนะคะโดยที่ไม่มีสารเคมีเปลือกเจือปนเลยนะคะและที่สำคัญค่ะผมเรานิ่มและจะทรงง่ายเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนนะคะก่อนไปดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ขั้นตอนแรกนะคะให้เราตำกาแฟโบราณนี่แหละค่ะประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะให้ละเอียดนะคะจนเป็นผงค่ะหลังจากตำให้ละเอียดแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เอากาแฟโบราณออกมานะคะแล้วใส่น้ำร้อนนะคะย้ำนะคะใส่น้ำร้อนไปเดี๋ยวนะสูตรนี้นะคะผมจะนิ่มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่นะคะน้ำร้อนค่ะเหมือนชงกาแฟเลยเนาะให้เข้มข้นนิดนึงนะคะคนในส่วนของกาแฟให้เท่ากันนะคะและคนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเจ้าผงเฮนน่านะคะส่วนใครที่สนใจที่จะขอผงเฮนน่าไปใช้นะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือเข้าไปติดต่อที่แฟนเพจของนุ๊กนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้แฟนเพจนี้นะคะก็จะเป็นพวกสอนเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรทุกอย่างนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของการทำสบู่นะคะจะสอนเทคนิคขั้นสูงไว้นะคะในแฟนเพจนะคะซึ่งเร็วๆนี้ Easy Home ก็จะมีแฟนเพจเป็นของตัวเองแล้วเนาะก็เข้าไปดูกันนะคะเราก็จะได้ผมเฮนน่าลักษณะผมเฮนน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ผมสั้นนะคะคือจะทำให้แฟนเนาะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งนุ๊กจะส่งให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาขอไว้นะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ำก่อนเดี๋ยวหาว่านุ๊กมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะรอในส่วนของครีมนวดผมซึ่งจะทำแจกนะคะเนื่องในวาระปีใหม่นะคะสำหรับคนที่มีผมงอกนะคะการันตีว่าผมคุณจะสวยนะคะเพราะจะใช้น้ำมันแพงๆเช่นน้ำมันละหุ่งพวกนี้นะคะที่ดีต่อผมมาทำนะคะอันนั้นก็จะแจกเหมือนกันทีนี้นะคะเราก็คนทุกอย่างนะคะแล้วพักส่วนนี้ไว้นะคะประมาณนะคะคนนะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะนะคะคนอย่างใจเย็นๆนะคะพักส่วนนี้ไว้นะคะประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมหม้อในส่วนของเทฟลอนไว้นะคะเป็นหม้อลักษณะอย่างนี้นะเพราะมันจะไม่ติดนะแล้วทีนี้นะคะให้เราใส่ส่วนของกะทิไปค่ะกะทินะคะโดยประมาณเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยตวงหรือ1ถ้วยตวงนะคะนะคะทีนี้นะคะให้เรากรองในส่วนของน้ำค่ะน้ำที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะกรองนะคะกรองนะคะกองแล้วพยายามแบบเนี่ยใช้อย่างเงี้ยมือนะคะเอาให้มันแบบไม่มีเศษลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นใช้ถ้วยใบเก่านี่แหละเติมในส่วนของแป้งนะคะข้าวโพดไปประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วเอาน้ำกะทิที่ได้เมื่อกี้มาผสมนะคะผสมกับน้ำตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมแป้งข้าวโพดแค่นี้แป้งข้าวโพดก็ไม่เป็นก้อนแล้วนะนี่นะคะเห็นยังพักในส่วนนี้ไว้นะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะแล้วเราใช้เนี่ยมือค่อยๆค่ะทีนี้นะคะเรานะคะก็จะค่อยๆคนนะรอให้มันเดือดนะคะจริงๆอ่ะเทฟลอนไม่ต้องคนก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ติด
อยู่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรอมันเดือดนะเดี๋ยวมันเดือดเราก็จะใส่ในส่วนที่พักไว้นะคะช่วงนี้จะรอนานนิดนึงนะกว่ามันจะเดือดลูกก็จะแบบปล่อยคลิปยาวนิดนึงหนึ่งเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงกว่ามันจะเดือดลักษณะมันเป็นยังไงเนื้องานจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใครที่อยากได้ผงเฮนน่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะส่วนนะคะใครที่รอครีมนวดผมแล้วก็แชมพูสระผมนะคะที่เป็นส่วนของสำหรับคนที่เป็นผมงอกนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมนะแต่ก็มีจำนวนจำกัดอีกนะคะเพราะว่าคงให้หมดไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้นะคะตอนนี้กำลังเร่งทำตอนนี้ให้คุณแม่เทสอยู่นะคะก็ใช้ไปได้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะผมก็ค่อยติดแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยยังไม่ร่วงเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนก็อยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆกันนะคะหลังจากติดตามกันมานานนะคะก็นุ๊กก็ขอบคุณทุก Subscribe นะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะคะที่ทั้งเม้นด่าเม้นชมเม้นอะไรทุกอย่างอ่ะเออแต่ก็คุณก็เป็นเพื่อนเรากันมานานแล้วเนาะเราก็อยู่กันมานานกับช่อง YouTube เรานะคะอันนี้มันจะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเนาะนะคะมันเริ่มเดือดแล้วนะคะพอมันเริ่มเดือดเราก็คนช่วยมันนิดนึงให้มันเดือดพล่านก่อนนะเพราะว่าเจ้าแฮนน่าจะได้ทำงานเต็มที่นะคะเดือดแล้วนะคะทีนี้เราค่ะเราจะใส่ในส่วนของแป้งที่เราเตรียมไว้แป้งข้าวโพดนะคะแล้วเราก็คนให้แป้งข้าวโพดนะคะกับน้ำที่เรานั้นมันขึ้นเป็นตัวครีมนะคะเดี๋ยวเราไปหมักหนังศีรษะกันไม่มีวัสลีนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของโลชั่นได้นะคะหลังจากทาวัสลีนแล้วนะคะเราก็ยกลงสีกันค่ะเราก็ลงในส่วนของที่ว่าเป็นสูตรธรรมชาติของเรากันนะคะก็ลักษณะแปรงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะแปรงก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลงกันนะคะสูตรนี้นะคะบำรุงผมด้วยนะคะผมไม่ร่วงแน่นอนนะสูตรนี้นะคะบางคนที่เจอปัญหาผมร่วงนะคะแล้วก็คันหนังศีรษะนะคะสูตรนี้ช่วยได้นะคะและที่สำคัญทำให้ผมนะคะดูหนาเราก็ต้องเนี่ยทั้งหมดเลยนะค่ะใช้หวีช่วยนะคะเพื่อให้ทุกเส้นผมเลยนะคะมีนะคะเห็นไหมเราก็จะใช้หวีช่วยนะคะทุกเส้นผมเลยนะคะสูตรนี้นะคะมันจะผมจะยาวอ่ะพอผมยาวมันก็จะโกนมันก็จะโผล่แล้วก็ต้องย้อมใหม่อย่างเงี้ยนะคะแต่สูตรนี้มันไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะที่สำคัญนะคะคือไม่แสบร้อนหนังศีรษะทาไปนะคะทั้งหมดนะคะยิ่งทิ้งไว้เป็นกลางคืนถึงคืนจะแบบดำสนิทเลยนะคะนะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะไปเคลือบนะคะเส้นผมนะคะทั้งหมดเลยนะคะถ้าผมยาวเนี่ยก็ต้องอาศัยคนอื่นนิดนึงแต่ถ้าผมสั้นอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอ
เราต้องใช้หวีช่วยอย่างนี้นะคะเห็นไหมผมจะไม่ร่วงเลยนะคะแล้วผมหลังจากทำนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเรียกอะไรนะน้ำหนักจะดีขึ้นนะคะนี่นะคะเราใช้หมดเลยนะคะพอกให้หนาๆนิดนึงนะคะเพราะมันจะได้ทำปฏิกิริยาเต็มที่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ3ชั่วโมงจะพอกให้หนาๆนะจนหมดนะคะที่ลูกละลายไว้นะจากนั้นนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้นะคะประมาณ3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากทำไปเป็นยังไงมั่งนะคะการปรับสีนะคะถ้าอยากให้สีดำเข้มมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้ชาช่วยนะคะหรือดอกอัญชันช่วยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะลองไปทำดูค่ะส่วนใครอยากได้เห็นหน้าเม้นใต้คลิปนี้นะคะหรือติดตามแฟนเพจได้นะคะซึ่งนุกจะปักหมุดไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้นุกและคุณเอขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้นุกด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ